บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของพระสารีบุตรในเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถึงตอนที่ความเห็นชอบก็คือความรู้จักตัณหารู้จักเหตุเกิดตัณหารู้จักความดับตัณหารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหาและกำลังอธิบายถึงตัณหาที่มีพระเถระอธิบายยกเอาตัณหา6ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทัพพะสิ่งที่กายถูกต้องและในเรื่องราวและก็ได้อธิบายถึงตัณหา3ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสอธิบายไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและแสดงลักษณะของตัณหาอันกล่าวถึงผลของตัณหาและสิ่งที่ไปด้วยกันกับตัณหากับความเจริญของตัณหาผลของตัณหานั้นก็คือเป็นไปเพื่อพบใหม่สิ่งที่ไปด้วยกันกับตัณหานั้นก็ได้แก่นันทิความเพลินราคะความติดใจยินดีเจริญของตัณหานั้นก็คือความที่มีความอภินันยินดียิ่งขึ้นไปในอารมณ์นั้นๆตัณหาย่อมให้ผลเป็นไปเพื่อพบใหม่ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าและก็มีนันทิความเพลิน
มีราคะความติดใจยินดีไปด้วยกันเหมือนอย่างเป็นสหายกันกับมีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นด้วยความยินดีเพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาย่อมมีลักษณะดังกล่าวมานี้และก็พึงทราบต่อไปอีกว่าอันตัณหานั้นเป็นข้อที่คู่กับโลกและย่อมมีอยู่ในสัตวโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกต้องเป็นไปอยู่ในโลกโลกจึงมีตัณหาและสัตวโลกจึงมีตัณหาสิ้นตัณหาเสียเมื่อใดก็เป็นโลกุตระพ้นโลกเหนือโลกสัตวโลกก็ยุติความเป็นสัตวโลกมาเป็นโลกุตระเหนือโลกเพราะฉะนั้นโลกกับตัณหาจึงเป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันอยู่อันลักษณะที่แท้จริงของตัณหานั้นก็คือความที่กระเสือกกระสนไม่หยุดอยู่กับที่เคลื่อนที่ฉะนั้นจึงได้มีแสดงถึงลักษณะดังกล่าวของทางร่างกายก็มีของทางจิตใจก็มีของทางร่างกายนั้นก็มีแสดงถึงสัตว์สองจำพวกคือสัตว์ที่เรียกวัตสาเคลื่อนที่ได้จำพวกหนึ่งสัตว์ที่เรียกว่าถาวราอยู่กับที่คือถาวรเคลื่อนที่ไม่ได้อีกจำพวกหนึ่ง
สัตว์ที่เรียกว่าตัสสาจำพวกเคลื่อนที่ได้นั่นก็เช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งบนบกและในน้ำที่เคลื่อนที่ได้เช่นมนุษย์และสัตว์บกทั้งหลายก็เคลื่อนที่ได้เดินวิ่งไปโน่นไปนี่ได้ส่วนสัตว์จำพวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้อันเรียกว่าถาวราหรือถาวรอยู่กับที่นั้นก็เช่นสัตว์น้ำบางชนิดที่เกิดติดอยู่กับที่เช่นหอยบางชนิดเช่นหอยนางรมเกิดติดอยู่กับที่เช่นติดอยู่กับก้อนหินในทะเลในน้ำเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้นี่เรียกว่าถาวระหรือถาวราได้มีแสดงไว้ในเมตตสูตรตัสสาวาถาวราวาสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้และสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่ให้แผ่เมตตาจิตออกไปในสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้สัตว์จำพวกที่เรียกว่าตัสสาเคลื่อนที่ได้นั่นคำเดียวกับคำว่าตัณหาแต่นั่นหมายถึงทางร่างกายส่วนทางจิตใจนั้นจิตใจของบุตุชนสามัญชนก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าตัสสาคือเคลื่อนที่เพราะมีตัณหาที่ทำให้เคลื่อนที่ที่มีอาการอันเรียกกันว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายแต่ว่าคำเหล่านี้แสดงอาการที่เคลื่อนที่อย่างรุนแรงแม้ว่าจะเคลื่อนที่ยังไม่รุนแรงก็เป็นตัณหาเหมือนกันคือมีอาการที่เคลื่อนออกไปรับอารมณ์จับอารมณ์นั้นๆโดยเฉพาะก็คือออกไปรับอารมณ์จับอารมณ์6มีรูปารมณ์อารมณ์คือรูปเป็นต้นที่มาประสบทางตาเป็นต้นอ
แต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องใช้ศัพท์ใดศัพท์หนึ่งเพื่อให้เป็นที่เข้าใจในลักษณะของตัณหาดังที่กล่าวมานี้จึงแปลกันว่าความอยากและเมื่อมุ่งถึงลักษณะที่แรงก็เรียกว่าทยานอยากหรือแปลว่าดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายแต่อันที่จริงนั่นแปลว่าความอยากเท่านั้นก็เพียงพอคือเป็นความประสงค์ความต้องการยื่นออกไปจับหรือรับอารมณ์ดังกล่าวและอารมณ์ที่ออกไปรับไปจับนั้นเมื่อกล่าวเป็นกลางๆ ก็คืออารมณ์หกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะคือเรื่องราวดังที่กล่าวมานั้นและเพื่อให้ชัดขึ้นว่าอารมณ์ที่ตัณหาประสงค์ต้องการหรือที่อยากก็คืออารมณ์ที่เป็นกามที่แปลว่าน่ารักใคร่หรือเป็นที่รักใคร่เพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัดจึงได้เรียกว่ากามตัณหาตัณหาในกามคืออารมณ์ที่เป็นที่รักใคร่ที่น่ารักใคร่และยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ยังประสงค์ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่จึงได้มีแสดงภวะตัณหาในภพเป็นนั่นเป็นนี่และที่เป็นนั่นเป็นนี่นั่นก่อนที่จะเป็นนั่นเป็นนี่อะไรก็ต้องเป็นเราขึ้นก่อนตัณหาในภพนั้นจึงตั้งต้นในปัญหาในความเป็นเราคือตัณหาในความที่เป็นตัวเราถ้าไม่มีตัวเราขึ้นก็ต้องมีความอยากที่จะให้ตัวเรานี้เป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกและก็ไม่ใช่แต่เท่านั้นเมื่อไม่ได้ตามต้องการตามอยากไม่เป็นตามต้องการตามอยากก็ต้องการที่จะให้สิ่งที่ขัดขวางทั้งหลายต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายสิ้นไปหมดไป
ต้องการที่จะไม่เป็นตามที่ไม่ชอบจะเป็นไม่อยากจะเป็นก็เป็นวิภวะตัณหาขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแก่ธรรมก็ทรงจำแนกให้เห็นชัดว่าอยากอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอยากเหล่านี้ก็เป็นตัณหาทั้งนั้นจนกระทั่งอยากดำรงชีวิตอยู่นานก็เป็นตัณหาอยากตายก็เป็นตัณหาอยากดำรงชีวิตอยู่นานก็เป็นภวะตัณหาเป็นกามตัณหาอยากตายก็เป็นวิภวะตัณหาเมื่อยังเป็นสัตว์โลกอยู่ก็จะต้องมีตัณหาดังที่กล่าวมานี้แม้ว่าต้องการมรรคผลนิพพานความต้องการนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไรจะได้ดับใบมรรคได้ผลได้นิพพานก็เป็นตัณหาเหมือนกันและแม้ว่าจะได้อริยมรรคอริยผลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีก็ละตัณหาหยาบๆได้ไปโดยลำดับแต่ก็ยังมีตัณหาในมรรคผลนิพพานที่ยังไม่ได้เมื่อมีความอยากว่าเมื่อไรจะได้ก็เป็นตัณหาเหมือนกันเป็นอย่างละเอียดก็แปลว่ายังมีตัณหาอยู่เพราะว่ายังไม่เสร็จกิจท่านจึงแสดงว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับโลกคู่กับสัตว์โลกดังนี้ใครจะอยากมีหรือไม่อยากมีก็ต้องมีในเมื่อยังเป็นสัตว์โลกหรือว่าเป็นอริยบุคคลแล้วก็ตามแต่ว่ายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานที่เป็นขั้นพระอรหันต์ก็ยังจะต้องมีกันอยู่ตามชั้นเพราะฉะนั้นในขั้นปฏิบัตินั้นท่านจึงสอนให้อาศัยตัณหาละตัณหาและก็ได้มีสอนไว้ว่าสัตวโลกทั่วไปนั้นมีจิตใจที่พร่องตัณหาทาสะเป็นธาตุของตัณหามีจิตใจที่พร่องนั้นก็คือมีความอยากมีความต้องการไม่เต็มไม่อิ่มไม่เพียงพอเมื่อเป็นดังนี้จิตใจยังมีความกระหายมีความอยากใคร่จะได้ใครจะเป็นต่างๆใครจะทำลายล้างสิ่งที่ขัดขวางต่างๆเพราะว่าพร่องไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอและก็ยังมีตรัสเอาไว้อีกว่าความอิ่มด้วยตัณหาไม่มีเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเ
เราเชื้อสมเข้ามากเท่าไรไฟก็ลุกโตขึ้นก็กินเชื้อมากขึ้นไม่มีที่จะอิ่มไม่มีที่จะพอยิ่งสมไฟใส่เชื้อมากขึ้นไฟก็กองโตขึ้นฉะนั้นเมื่อเป็นธาตุของตัณหาตัณหาสั่งให้แสวงหาต่างๆตามที่อยากตามที่ต้องการได้มาเท่าไรก็ไม่พอต้องการเพิ่มเติมขึ้นอยู่เสมอดังนั้นโลกทั่วไปจึงเรียกว่าเป็นโลกที่พร่องและเป็นธาตุของตัณหาสิ่งทั้งปวงที่ตัณหาต้องการจะได้ต้องการจะเป็นก็รวมเรียกอยู่ในคำเดียวว่าทุกข์คือทุกข์อริยสัจอันใส่ข้อทุกข์รวมอยู่ในคำนี้คือเป็นตัณหาในทุกข์แต่ว่าเพราะยังมองไม่เห็นว่าสิ่งที่อยากจะได้อยากจะเป็นนั่นเป็นตัวทุกข์จึงต้องการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนชี้ให้รู้จักทุกข์ไว้เป็นข้อสำคัญดังที่ตรัสแสดงชี้ให้รู้จักทุกข์ไว้ในอะริสัจจะข้อที่หนึ่งคือทุกขสัจจะตั้งตนแต่สภาวะทุกข์ชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์โสกะความแห้งใจปริเทวะวานรังจวนคร่ำครวญใจทุกขะความไม่สบายใจความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์โดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์ก็ได้แก่รูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณแต่นอกจากนี้ยังได้ตรัสชี้แจงให้รู้จักทุกข์ยกเอาอาจตนะธาตุเป็นต้นขึ้นมาชี้ตลอดจนถึงยกเอาโลกขึ้นมาชี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่าที่ชื่อว่าโลกนั้นก็เป็นทั้งหมดเหล่านี้และตัวคำว่าโลกเองนั่นก็แปลว่าสิ่งที่ชำรุดสิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นชื่อว่าโลกรุจเตติโลโก
ยกเอาโลกคือขันธ์อันเรียกว่าขันธโลกคืออัตภาพร่างกายนามกายคือขันธ์ห้าของทุกๆคนนี่เป็นตัวอย่างเป็นขันธโลกต้องเป็นทุกข์โดยสภาพเกิดและจิตใจเองนั่นก็มีโสกะปริเทวะเป็นต้นต้องพลัดพรากกับสิ่งที่เป็นที่รักต้องประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาไม่สมหวังเพราะฉะนั้นจึงต้องประสบสิ่งที่ไม่พอใจไม่ชอบใจที่ไม่สบายใจและสิ่งที่ไม่สบายกายอยู่เสมอปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่บังเกิดขึ้นในทางต่างๆของชีวิตก็ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทุกข์นี้ทั้งสิ้นคือเป็นสิ่งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจที่ไม่ชอบใจที่เบียดเบียนทุกคนจึงต้องพบปัญหาต่างๆต้องแก้กันอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็คือตัวทุกข์นี้เองแก้อย่างนี้ตกแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนั้นแก้อย่างนั้นแล้วก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้อยู่ตลอดทุกวี่ทุกวันตั้งตนแต่เกิดขึ้นมาก็ต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของทุกๆคนเมื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องมื้อเช้าเสร็จไปแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องมื้อกลางวันมื้อเย็นในวันนี้ต่อไปอีกตลอดวันและจะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องพรุ่งนี้มะรืนนี้ดังกล่าวมานี้ต่อไปอีกไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเกี่ยวกับปากท้องมื้อเช้ามื้อหนึ่งได้แล้วก็เสร็จกันเท่านั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกหิวระหายขึ้นมาอีกก็ต้องแก้ให้ดื่มให้บริโภคให้อิ่มอิ่มแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็หิวระหายใหม่ก็เกิดเป็นปัญหาก็ต้องแก้กันอีกนอกจากนี้ก็ต้องมีพักผ่อนหลับนอนจะต้องมีเครื่องแก้ปัญหาเกี่ยวกับหนาวร้อนต่างๆมีเสื้อผ้าต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้เมื่อทำการงานก็จะต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการงานต่างๆและต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัณหาเองที่ก่อขึ้นเช่นตัณหานั่นเองต้องการอยากให้ทำนั่นทำนี่เพื่อที่จะได้นั่นได้นี่เพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ครั้งได้นั่นได้นี่มาได้เป็นนั่นเป็นนี่มาก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้สิ่งที่เป็นนั่นซึ่งจะต้องแก่กันไปอีกก็เรียกว่าตัณหาก่อปัญหาแก่แล้วก็ตัณหาก็ก่อปัญหาขึ้นอีกเพราะฉะนั้น
ทุกคนจึงต้องพบกับตัวทุกข์อย่างละเอียดบ้างอย่างหยาบบ้างแล้วต้องแก่ทุกข์กันไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งแล้วก็ต้องแก่กันใหม่อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์อันนี้แหละเป็นข้อสำคัญมันเป็นสิ่งที่มีครอบคลุมกันอยู่ทั่วไปทั้งหมดแล้วก็เนื่องมาจากตัณหานี้เพราะฉะนั้นตัณหานี้แม้ว่าจะจำแนกออกไปเป็นตัณหาในอารมณ์หกมีรูปเป็นต้นหรือเป็นตัณหาสามอันมีลักษณะที่ให้เกิดผลเป็นพบใหม่เป็นใหม่ที่มีเพื่อนมิตรสหายไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาก็คือนันทิความเพลินราคะความติดใจยินดีแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งมีลักษณะที่ทำให้พร่องไม่เต็มทำให้บุคคลหรือจิตใจนี้เป็นทาสคอยรับใช้ตัณหาอยู่ตลอดเวลาและสิ่งทั้งปวงที่ตัณหาจะได้ต้องการจะเป็นทั้งปวงนั้นก็คือทุกข์ทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นตัณหาในทุกข์และที่เกิดใหม่ที่เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือพบใหม่เป็นใหม่นั้นก็เป็นทุกข์ใหม่เป็นทุกข์ใหม่สืบกันขึ้นไปนั่นเองแต่เพราะเหตุที่ยังมีตัวสหายที่ไปด้วยกันคือนั้นที่ความเพลินราคะความติดใจยินดีจึงยังทิ้งตัวทุกข์ที่อยากที่ต้องการนั้นไม่ได้ก็เรียกว่ายังเพลินยังติดใจยินดีอยู่ในตัวทุกข์โลกก็เป็นไปกันอยู่ดังนี้และก็เป็นไปเพื่อพบใหม่พบก็คือความเป็นใหม่ก็คือเป็นทุกข์ใหม่เป็นทุกข์ใหม่กันอยู่เรื่อยๆไปไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นความที่มามีสติระลึกได้เอาว่าระลึกได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังที่นำมาแสดงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็หัดวิจัยธรรมเลือกเว้นธรรมก็ย่อมจะได้ปัญญารู้จักทุกข์รู้จักตัณหายิ่งขึ้นทำให้ได้ความเพียรในอันที่จะปฏิบัติละตัณหาละทุกข์ยิ่งขึ้นจะทำให้ได้ปีติความดูดดื่มในธรรมความอิ่มกายอิ่มใจได้ความสงบกายสงบใจได้สมาธิและได้ตัวอุเบกขาความที่มีจิตใจสงบอยู่ในภายในได้มากขึ้นวางได้มากขึ้นเฉยได้มากขึ้นแปลว่าลดความวุ่นวายลดความที่ยึดถือต่างๆลงไปได้นี่แหละเป็นตัวอุเบกขาก็เป็นโพชฌงค์แล้วก็ส่งให้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบยิ่งขึ้นตั้งต้นแต่ความเห็นชอบในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จนถึงในอริยสัจทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตลอดจนถึงในเถระอธิบายของท่านภาษาริบุตรได้ชัดเจนขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจหวังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป